เหมือนจะแห้งจะเหี่ยวน้ำแห้งไปจะตายอย่างนั้นน่ะกินถึงดีเลยถกมันน่ะชอบจัดแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลี้ยงทุกวี่ทุกวันก็ไม่มีซะมากมายขนาดนั้นหรอกเนาะอย่างที่ผมมาแสดงว่าวัวพวกวันนี้ก็กินหญ้าไม่จำเจกินตัวนั้นทีกินตัวนี้ทีเนาะไม่ค่อยได้จำเจอะไรอะไรตรงไหนที่ว่าป้าว่าตรงนี้หญ้าหรองัวเราชอบเนาะป้าก็ไล่ไปเลี้ยงมันพอหน้าแล้วงัวเนี่ยถ้ามันอิ่มตรงไหนนะแล้วมันอร่อยตรงอ่ะมันถ้าไปนะกากมันก็มาอยู่ครับต้องให้มันไปกินเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ไม่อยากไปไล่ไปมันยังไม่ไปเลยมันจะต้องมากินของมันเนี่ยไม่มีอะไรมากที่ป้าเลี้ยงอ่ะเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆเอาอาศัยว่างัวเรามันมีพื้นฐานเนาะโครงสร้างที่ดีเลือดดีอะไรอย่างเนี้ยปล่อยไปแต่น้อยเจ้าเอกก็อยู่ประมาณ 4-5 ปีนู่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นนี่เราก็จะปล่อยแล้วครับก็ยังว่าอยู่เราถ้าเราเลี้ยงมันไหวก็จะจบที่ตาเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็แก่แล้วเนาะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่คอกวัวของป้าอ้วนนะครับตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยเปิดเผยเคล็ดลับในการเลี้ยงวัวของป้าอ้วนนะครับให้วัวอ้วนจะมีเทคนิคและเคล็ดลับในการเลี้ยงวัวอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับนี่เราอยู่กับป้าอ้วนนะครับตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่าป้าอ้วนเนี่ยเลี้ยงวัวทำไมอ้วนจังมีเคล็ดลับหรือว่ามีวิธีการดูแลเลี้ยงจัดการยังไงให้วัวอ้วนเล่าให้ผมฟังหน่อยป้าอ้วนหลายคนก็อยากรู้ FC เขาถามมาเยอะเลยเลี้ยงให้งูอ้วนเนาะครับก็เช้าก็ปล่อยประมาณถ้ามีธุระก็จะร่วม3โมงเลยเนาะก็2โมงเป็นของธรรมดาทุกวันนี่แหละครับแล้วก็ปล่อยมาก็ตั้งวันงัวจะพักร่มให้งัวพักร่มเนาะเขากินอิ่มแล้วก็พักร่มครับแล้วก็ก่อไปได้มังหวีมังวันให้เนาะครับพอบ่ายประมาณบ่าย3เขาก็จะออกกินอีกหล่มนึงเหมือน2ท้องเนาะถ้ามีแหล่งน้ํางัวป้าอ้วนนะเนี่ยป้าก็จะไล่กันไปอาบน้ำเนาะแบบอาบน้ำนั่นแล้วก็จะกินมายันนู่นเนี่ย3-4โมงเย็น5 โมง 5 โมงครึ่งเขาก็จะกลับบ้านครับกลับบ้านก็เลี้ยงอยู่ตะหญ้าก็ไปดูที่ว่าหญ้าที่ว่ามันงามๆซะหน่อยเนาะให้เขากินให้อิ่มไม่สองท้องนั่นแหละครับมันก็จะอ้วนแล้วมีถ้างัวอาบน้ำได้ก็อาบน้ำให้ก็ฉีดยาถึงกำหนดเขา6เดือนอย่างวัคซีนเนี่ยเนาะเราก็ต้องทำให้แล้วก็ยาพยาธิเนี่ยขาดไม่ได้เนาะจะต้องทำเหมือน6เดือนทำทีนึงเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเกิดมาก็ทำให้อะไรเงี้ยปีนึงก็2ครั้งตัวไหนที่ว่าเราเห็นว่ามันขนหย่องแหย่งก็ฉีดเนาะตามฉีดดูคอยดูแลตรงนี้หน่อยให้กินอิ่มแล้วให้เขาพักร่มกลางวันถ้าแดดร้อนจัดก็ให้พักร่มแล้วก็อาบน้ำให้เรื่องอาหารเติมไม่มีหรอกฟางก็ไม่ได้ให้กินถ้าช่วงหน้าน้ำจริงๆถึงให้กินฟางมันก็อ้วนผมถามหน่อยเนาะหลายคอกหลายฟาร์มเขาจะมีอาหารคนอาหารเม็ดอาหารกระสอบใช่ที่นี่เคยใช้บ้างไหมบ้านที่บ้านไม่เคยใช้เริ่มตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยใช้เริ่มแค่ฟางที่ว่ากากน้ำตาลจะมาฉีดให้งัวกินนะช่วงหน้าฝนที่ว่าหรือน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้เนี่ยเอาปลาให้กินเขาก็ไม่กินงัวป้านะไม่กินมันจะเหม็นไงแต่ก็กินฟางเฉยๆอย่างนั้นเนี่ยจะกินดีก็คือตั้งแต่ตอนนั้นมาหลายสิบปีแล้วยังไม่เคยซื้ออาหารเม็ดอาหารกระสอบเลยไม่เคยเลยไม่เคยซื้ออาหารเม็ดไม่เคยซื้ออาหารกระสอบมีแต่ว่าดูแลเขาว่ากินให้อิ่ม2ท้องกลางวันให้พักแล้วถ้ามีแหล่งน้ําไม่อาบได้คือไล่ไปให้ข้ามไม่อาบมันก็อ้วนน่ะครับแล้วก็ยาพยาธิแล้วก็ทําวัคซีนแล้วเรื่องฟางล่ะป้าอ้วน
ฟางฟางได้ให้เขาไหมสมมติว่ากลับเข้าคลองแล้วให้เขาไหมไม่ได้ให้เออไม่ได้ให้ก็คือออกมาข้างนอกนี่ให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวเลยกินแต่หญ้าอย่างเดียวและก็เน้นที่ว่าช่วงไหนที่ว่าเออหญ้ามันอ่อนที่อย่างว่านั่นเลยเนาะหญ้าอ่อนช่วงน้ำลดไปหญ้าอ่อนจัดเนี่ยถ้ากินจัดท้องก็จะเสียบางตัวก็อืดมันเหมือนมันจะมีกดมีแก๊สอะไรของมันก็ไม่รู้เนาะครับแล้วก็ไปเลี้ยงที่อื่นก่อนเน้นหญ้าที่ว่ามันหญ้ามันแก่เนาะครับเออขี้ก็ไม่เหลวไม่อะไรแล้วผักบุ้งนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละครับงัวมันส่วนมากมันจะชอบจัดเลยใช่ป่ะป้าก็จะเอาเลี้ยงที่ว่ามันเถามันจะเหลืองใบมันจะเหลืองใกล้ๆจะแรงมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกินไอ้อย่างที่ขึ้นก็เขียวอย่าไปให้กินทองเสียอีกนั่นแหละแต่มันก็ชอบเนี่ยแต่เราก็หลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงแม่ถ้าหญ้าอ่อนจัดก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยเนาะใช่หลีกเลี่ยงครับเพราะมันเหมือนก็เรากินข้าวต้มเนี่ยเนาะกินไปอยู่ท้องอยู่ไส้ไอ้ทีไหนว่าต้านทานโรคไม่ไหวก็เดี๋ยวก็พลอยท้องเดินท้องเสียไปเลยน่ะถ้าอาบน้ำได้ถ้าอาบน้ำได้ถ้ามีโอกาสว่าให้งัวอาบน้ำได้เนี่ยครับอ้วนไม่ต้องอะไรแค่ในฟาร์มแล้วเราก็สังเกตเขาจะมีสายยางอะไรอาบถูไว้นะงัวก็จะอ้วนครับเนี่ยของป้าก็ทุกรุ่นก็ลงมาต้องเลี้ยงเนี่ยหัดนะหัดให้ลงน้ำไหลเลยที่ไหนไม่ใช่ลึกจนโน่นนี่เนาะแล้วรู้ว่าน้ำขนาดไหนแล้วก็ไหลก็ลงอาบน้ำเดี๋ยวเขาจะเคยถ้าไหลไปเนี่ยอยากลงน้ำถ้ามันเปื้อนมันเปอะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มาช่วงนี้เนี่ยแหล่งน้ำมันน้อยก็หาอาบไม่ได้ครับก็เลยดูเปื้อนหน่อยเนาะถ้าลงแม่น้ำเมื่อไหร่ก็ข้ามฝั่งก็ได้อาบครับอย่างนี้แหละแล้วเรื่องวัคซีนเรื่องยาฉีดล่ะป้าอ้วนป้าอ้วนฉีดยังไงหรือว่าใช้ยาตัวไหนตอนนี้ใช้ยาตัวไหนได้ใช้ยาบำรุงไหมใช้มีอะไรบ้างที่ใช้ครับมี12 400ครับตัวนี้ฉีดตอนไหนหญ้าฟางไม่ค่อยอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ย oh. แบบดูแล้วมันไม่แท้ยากขนองกันเองเหมือนไม่เต็มอกเต็มใจกินเหมือนมันไม่อยากกินอ่ะแล้วก็เอายาบำรุงฉีดครับตัวยาที่ว่านั่นแหละเนาะยาบำรุงนะครับแล้วยาถ่ายพยาธิยาพยาธิเป็นไอเวอร์เมกเอฟนอกนะครับก็6เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะครับแล้ววัคซีนล่ะคุณป้า6เดือนครั้งปากเปื่อยเท้าเปื่อยเหมือนกันใช่6เดือนครั้งเหมือนกันเหมือนแต่หลักก็มีอยู่3ตัวที่ฉีดใช่ใช่มั้ยครับแล้วตัวไหนที่ว่ามันขนหยองแหงเราฉีดไปแล้วก็จริงพยาธินะเนาะครับที่บางตัวมันก็จะมันเผื่อมันจะเป็นของมันยังไงเราก็คอยดูไม่ใช่ว่าระยะ6เดือนถึงจะฉีดให้หมดเกณฑ์ไม่ใช่ครับเราต้องดูงัวดูด้วยเดี๋ยวเขาเยอะก็ฉีดซ้ําอีกฉีดซ้ําอีกครับต้องดูด้วยไม่ใช่ปล่อย6เดือนก็คือจบไปเลยมันไม่ใช่ต้องเราต้องคอยดูมันว่าเออไอตัวนี้มันสีจะขุ่นหย่องแหย่งเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวพรรณมันจะผิดกันนะก็งัวเป็นพยาธิเนี่ยผิวจะหนุ่ยเออเหมือนอะไรต่อยนั่นแหละครับแสดงว่ายาถ่ายพยาธินี่ทุก6เดือนเนี่ยเราฉีดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่มีที่ขนหย่องเนาะที่ผิดจากตัวอื่นแล้วก็ฉีดซ้ำเข้าไปอีกซ้ำไปอีกเนาะก็จะเพิ่มปริมาณยาขึ้นเพื่อรักษาตัวนั้นเนาะใช่นะครับแล้วเรื่องเกลือแร่ที่คอกที่ฟาร์มของป้าอ้วนมีไหมที่เป็นก้อนๆให้เลียเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไอ้ก้อนขาวก้อนตีน ลูกหลังเนี่ยที่เขามาแขวนน่องแหน่งกันตั้งแถวฟาร์มงัวนะมีไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีลงแร่อย่างนั้นครับไม่มีแต่ของป้าบางทีมันรู้แหล่งของมันนะที่มาเลี้ยงเนี่ยมันจะมีปวกอะไรเจ้าอะไรคล้ายๆโป่งนะมันก็ขึ้นมั่งเนาะมันจะไปเลียของดินโป่งอะไรเพราะว่าช้างไปกินนะเนาะพื้นที่ที่ป่าอยู่มันเป็นดินเค็มอยู่แล้วเขาก็จะไปเลียกินของเขาเออเราก็คิดมันเค็มอยู่แล้วนะพื้นดินที่เนี่ยธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยก็คือหลักๆเลยไอ้ตัวที่เป็นอาหารเสริมที่เป็นอาหารข้นอาหารกระสอบไม่มีไม่มีเกลือแร่ไม่มีไม่มีครับเลี้ยงหญ้าล้วนๆใช่ขอให้เป็นหญ้าที่มันแก่หน่อยใช่นะครับหญ้านี่ก็พวกยาแพทย์ยามอนแถวบ้านป้ายามอนมันเยอะบางคนเขาก็ไม่รู้จักใช่ป่ะครับแล้วก็ยาเหวนไอ้ยาขนเขาจะกินเป็นบางช่วงครับยาขนนี่ถ้าไม่เผาไฟนะถ้าเวลาเขาขึ้นเยอะไม่เผาไฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินแล้วมันแค่จะเหม็นสาบถ้าเผาไฟเสร็จแล้วก็จะลามขึ้นดินอ่อนๆนี่ครับกินเออ
ชอบกินยันกกนั่นแหละแต่ถ้ายะแหวนนี่กินยันกกเลยยะแหวนนี่ชอบจัดแล้วก็ยาแพทย์แล้วก็ยาป้องยาป้องที่ว่าหนองแห้งอะไรป้องใหญ่อะไรเนี่ยเขาก็จะกินแค่ใบหลักๆก็มียาพอเป็น 3-4 ประเภทนี่เนาะใช่แล้วก็ผักบุ้งมีส่วนน้อยมันก็ไม่ได้ว่าเลี้ยงนั่นนะไอ้ยานี่มันก็เน้นว่ามันงัวบางตัวมันชอบของมันเราก็ต้องรู้ว่าอันเนี้ยมันชอบกินแล้วก็พามันไปกินเนาะอย่างยาแหวนชายถนนแบบเนี้ยเขาชอบก็ไล่เลี้ยงไอ้ยาแพทย์นี่กินถึงดีเลยถ้าเหลืองๆแล้วก็โขกแล้วก็ยามอนถ้าออกดอกอะไรอย่างเงี้ยไงครับๆกินยันกกเลยดินกินดินแดงเลยชอบจัดก็หญ้าประมาณนี้เนาะแถวๆนี้ก็มีหญ้าประมาณ30ประเภทนี่ไม่มีหญ้าอื่นอะไรก็หญ้าจากธรรมชาตินี่แหละใช่นะครับไม่ได้ปลูกเลยไม่เคยปลูกเคยสงสัยมั้ยว่าเอ๊ะเราเลี้ยงไร่ทุ่งแบบนี้นะครับทำไมวัวมันอ้วนผิดหูผิดตาอ้วนเกิดจากพันธุกรรมด้วยมั้ยมีส่วนเลยล่ะที่ว่าเนี่ยวัวเรามันร่างใหญ่แบบเอาแต่เลือดร้อยเข้ามาครับใช่มั้ยแล้วมากินอย่างดีขึ้นไอ้พันเนี้ยไอ้บาม่านเนื้อเราเนี่ยเขาจะไม่เลือกอ่ะครับเขากินง่ายกินเก่งมันถึงได้อ้วนมันมีพื้นฐานอยู่ครับงัวมันร่างใหญ่แล้วมันกินเก่งมันไม่ใช่งัวแบบเราก็ไม่ได้ว่ากันแล้วเนาะครับถ้าพวกไอ้บาซิลลูกผ่านที่ว่าเป็นงัวหูงัวแดงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเลือกหญ้าหน่อยเนาะเขาจะกินหญ้าแบบบางทีเนี่ยยายเยี่ยนเยอะๆอย่างเงี้ยอย่ามอนอย่าแพทย์อย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกินหรอกนะเคยเอามาเลี้ยงเนาะเคยเอามาเลี้ยงแบบช่วงนั้นเลี้ยงภาวะก็เข้าป่ากันมันมีเนาะครับโอ้โหมันกินเลือกหนอนมันแหงนอยู่ต้นไม้ยอดไม้ลำบากเราเลยทีนี้มันดูแล้วเราเปรียบเทียบเอ๊ะงัวพันนี้มันเลือกเนาะไอ้บาม่านที่เราเลี้ยงอยู่มันกินของมันแล้วก็กินเก่งกินไวกินอิ่มออกสังเกตดูมันกินโอ้มันไม่เหมือนมันไอ้พวกงัวพันนี้มันกินไม่เต็มโครงไอ้งูหูเนี่ยไอ้บาม่านนี่กินสองข้างเต่งแล้วก็มันก็อ้วนประกันป้าก็ถึงเน้นเลี้ยงงัวบาม่านครับไอ้ยังว่าท้องอืดเนี่ยมาก่อนเนี่ยป้าก็ไม่รู้หรอกเนาะมาก่อนไปเลี้ยงที่ไร่มันกินมันใบมันนั่นแหละใบมันเขาว่าช่วงไหนมันจะผลิตอะไรมาแล้วงัวไปกินขึ้นท้องมันจะอืดแล้วมันก็จะเมาครับไอ้กินหัวมากไปมันก็อืดเนาะทีนี้ไอ้ผักบุ้งเนี่ยไอ้เกอป้าก็เคยบอกเนาะก็ให้มันกินไอ้เถาแห้งๆเหี่ยวๆน่ะอย่าไปให้เลี้ยงถ้าจําเจทุกวี่ทุกวันกี่มันก็ไม่ปั่นก่อนนะสิมันของธรรมดาไอ้ผักบุ้งเนี่ยเนาะบุ้งก็เลี้ยงให้มันแก่ก่อนค่อยเลี้ยงเขาแก่เขาจะเหมือนจะแห้งแค่เหี่ยวน้ำแห้งไปจะตายอย่างนั้นน่ะกินถึงดีเลยถกมันน่ะชอบจัดแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลี้ยงทุกวี่ทุกวันก็ไม่มีซะมากมายขนาดนั้นหรอกเนาะอย่างที่ผมมาแสดงว่าวัวพวกนี้ก็กินหญ้าไม่จำเจกินตัวนั้นทีกินตัวนี้ทีเนาะไม่ค่อยได้จำเจอะไรก็อะไรตรงไหนที่ว่าป้าว่าตรงนี้หญ้างัวเราชอบเนาะป้าก็ไล่ไปเลี้ยงมันพอนั่นแล้วงัวเนี่ยถ้ามันอิ่มตรงไหนนะแล้วมันอร่อยจังว่ามันถ้าไปนะกากมันก็ไม่อยู่ครับก็ต้องให้มันไปกินเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ไม่อยากไปไร่ไปมันยังไม่ไปเลยมันจะต้องมากินของมันเนี่ยไม่มีอะไรมากกับที่ป้าเลี้ยงอะเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆเอาใจป่ะงัวเรามันมีพื้นฐานเนาะโครงสร้างที่ดีเลือดดีอะไรอย่างเงี้ยบางชุดเขาบอกทำไมถึงเลี้ยงงัวดีจังก็มันคนละไอ้พนันคนละไตรกันคนละพ่อพันกันน่ะครับปู่ข้างบ้านเขาก็มีพวกแกไม่เลี้ยงงัวอ้วนจังเลยบอกงัวมันคนละพันกันนะเนาะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าอยากสวยก็มาดูงัวยายอ้วนมาซื้องัวยายอ้วนไปเลี้ยงกันเนาะพ่ออ่างก็พูดแย่ก็เข้าเคยไปเลี้ยงฝูงรวมกันใกล้ๆกันเนี่ยบางทีเขาบอกงัวแกมันกินหญ้าดีเนาะงัวผมมันไม่ค่อยกินเลยเนี่ยบอกว่ามันคนละพันกันเขาถึงว่างัวมันต้องมีสายพันธุ์ใช่ไหมพันธุกรรมไหนมันก็ต้องเลือกเลี้ยงเนาะว่าอะไรนะป้าก็เรียกเขาไม่ค่อยถูกไปเจอมาแล้วตัวกระป้องกระแป้งแล้ว
อยากจะได้งัวใหญ่มันไม่ใช่ทีเนาะมันจะไปเป็นใหญ่ได้ยังไงแล้วก็แม่ตัวนี้ถึงพ่อตัวนี้นึงเรื่องพันธุกรรมก็มีส่วนเนาะคุณป้าเนาะมีส่วนนะพี่นะครับเขาถึงว่าถึงว่ามีพ่อปล่อยเวลาออกใกล้จะว่าจะทับลูกแล้วเราก็ต้องปล่อยไปเนาะครับปล่อยไปแล้วก็เอาใหม่มามันก็ต้องเวียนกันไปอย่างนี้จะมาจำเตกันทั้งวัวในปู่ทับในปู่มันก็เลียวเล็กไปอีกลูกเจ้าเอ็กที่พ่อพันธุ์ของคุณป้าเนี่ยก็แสดงว่าตัวเมียก็จะเหลือไว้แค่รุ่นเดียวเอาไว้ถูกไหมรุ่นอื่นก็จะปล่อยแล้วเพราะว่ามันจะเป็นพ่อทับลูกใช่ใช่ปล่อยแล้วเอาไว้ไม่ได้เลยเดี๋ยวพ่อทับลูกมามันก็ไม่ดีเลยออกมาทีก็มีปัญหาและออกมาแล้วนี่มีปัญหาแล้วมันน่าสงสารนะครับน้องนอนตะแม็ดอยู่อย่างนั้นแล้วไปไหนก็ไปก็เข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ปล่อยไปก็เนี่ยหลายตัวแล้วพ่อพันเนี่ยเนาะครับที่รู้ๆมา4ตัว5ตัวแล้วมั้งเนี่ยก็เลี้ยงมาตั้งนานแล้วเนาะปล่อยไปแต่น้อยเจ้าเอ็กก็อยู่ประมาณ 4-5 ปีนู่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นนี่นี่เราก็จะปล่อยแล้วครับก็ยังว่าอยู่เราถ้าเราเลี้ยงมันไหวก็จะจบที่ตาเอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็แก่แล้วเนาะวันก็เลี้ยงวัวสบายเกินตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ลงไปไล่วัวเลยเนี่ยยังไม่ได้ลงไปไล่เนี่ยนั่งอยู่ข้างทางยังไม่ลงไปไล่วัวเนี่ยไม่รู้วัวอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยยังไม่รู้อยู่ไหนแล้วนี่นะวิธีการเลี้ยงวัวป้าอ้วนนะครับหลายคนที่สงสัยเอ๊ะพี่อ้วนเลี้ยงวัวยังไงให้อ้วนนี่นะครับผมเข้ามาไขข้อสงสัยให้แล้วเนาะมากเลยให้เขาอิ่มครับให้เลี้ยงว่าสองทองเนาะไม่ใช่ปล่อยซะโน่นถ้ามันมีธุระกันสามโมงสี่โมงมันไม่ใช่งัวมันจะมีสองทองก็จะบดเอื้องบดเอื้องประมาณสามโมงครับสามโมงจะออกกินกันแหละทีนี้ก็เข้าโน่นเนี่ยถ้าเขายังไม่อิ่มดีก็มันยังไม่เย็นหรือฝนฟ้าไม่ตกอะไรก็โน่นห้าโมงครึ่งไล่ไปถึงคอกก็ถ้าไกลหน่อยก็คงจะนั่นหน่อยหกโมงไปถึงคอกเดี๋ยวนี้หกโมงมันก็ไม่มืดเนาะเราก็ให้เขากินตัวไหนมันไม่อิ่มก็ถ้าอิ่มแล้วไม่ต้องอะไรเลยงัวที่บ้านนะเรียกว่าเออกลับบ้านกันแล้วลูกแล้วจะทักแถวแล้วกลับอิ่มเวลาอิ่มอิ่มแต่เราอย่าไปโกงเขาก็เลยกันครับเวลาเนาะอย่าไปโกงเวลาเขาอย่าไปโกงเช้าก็คือถ้ามันมีธุระวันไหนโกงหน่อยก็วันนี้โกงเวลาใช่ไหมลูกเนาะสายหน่อยมีธุระก็ยังบอกว่ายังคุยกันสองคนตายายลูกเล็กเราเขามันซื่อสัตย์นะเนี่ยพอถึงเวลารีบกินเย็นขึ้นพอเรียกกลับไอเราที่โกงเวลาเขาบางทีสามโมงสี่โมงยังไม่ไล่มากินแล้วก็ไล่กลับมันก็ไม่อยากไปก็เกิดอารมณ์โมโหก็เลยทำไมกินทั้งวันมึงยังไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจก็ต้องบอกเขาก็รู้ทั้งนั้นแต่เขาพูดไม่ได้ที่เลี้ยงมาก็อย่างนี้เลยบางทีนึกเนาะขายไปก็ยังนึกอยู่เนี่ยเนาะคิดถึงแบบคลิปล่าสุดที่ลงไปก็ขายไปแล้วเนาะคือ4ตัวนะครับใครที่โทรมาก็ตอบไปก็รอชุดหน้าแล้วกันนะครับรอชุดหน้าแล้วกันน่าจะปลายปีก็น่าจะมีปล่อยอีกเนาะนะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าวัวป้าอ้วนนี่ไม่เคยให้อาหารคนเลยไม่เคยให้ก้อนเกลือแร่เลยไม่เคยเลยแต่มันอ้วนด้วยพันธุกรรมใช่พันธุกรรมของเขาพันธุกรรมของเขานะครับเรื่องการกินการอยู่หรือเรื่องโครงสร้างกล้ามเนื้อของเขามันมาด้วยพันธุกรรมพันธุกรรมครับก็นี่แหละที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะวัวป้าอ้วนเนี่ยเลี้ยงยังไงนะครับดูแลยังไงในคลิปนี้ผมก็มาตามหาข้อมูลให้เลยว่าป้าอ้วนนี่เลี้ยงแบบนี้เลยธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ที่มันอ้วนมาด้วยโครงสร้างพันธุกรรมเขาที่ถ่ายทอดมาจากพ่อสู่ลูกสู่รุ่นหลังเนาะหลายชุดแล้วนะครับฝากบอกถึง FC หน่อยวันนี้มาถึงแล้วนะครับที่แฟน FC ที่เคยติดตามป้าอ้วนเนาะทุกคลิปเนี่ยป้าอ้วนขอบอกขอบใจมากๆเลยขอบใจมากเนาะให้กำลังใจป้าเนี่ยโอ้โหแทนที่จะเลิกแล้วเนี่ยเนาะมีกำลังใจโตไปเยอะเลยเนี่ยขอบใจมากๆเลยเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าอ้วนด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะจ้าจ้าวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับผม